พอดแคสต์เรื่องเล่าที่อยากให้คุณใจเบาก่อนนอนสวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้ของทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้บทความที่แดงเลือกนำมาฝากนะคะอาจจะเหมาะสำหรับหลายๆคนที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเส้นทางของการรักตัวเองอย่างถูกวิธีนะคะหลายๆคนชอบพูดค่ะว่าเราต้องรักตัวเองก่อนเราถึงจะมอบความรักให้กับคนอื่นได้เนาะแต่เราจะรักตัวเองอย่างไรดีวันนี้เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยอยู่วันนี้บทความที่แนงจะนำมาฝากอาจจะช่วยหลายๆคนได้นะคะมีชื่อว่าศิลปะแห่งการรักตนเองค่ะเป็นบทความจากหนังสือคำสอนจากโอริน Living with Joy ไปฟังด้วยกันเลยค่ะเธอรักตนเองได้หลายวิธีทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคือโอกาสที่จะรักตนเองหากมองในมุมที่ถูกต้องไม่ว่าสิ่งใดก็เป็นโอกาสให้เธอเรียนรู้ที่จะรักตนเองได้เหตุการณ์ที่ไม่เป็นใจเกิดขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นว่ามีสิ่งปิดกั้นพลังงานภายในตัวเธอฉันมั่นใจว่าถ้าฉันขอให้เธอเขียนรายการสิ่งที่เธอทำแล้วจะรู้สึกรักตนเองเธอคงเขียนออกมาได้มากมายแต่อาจมีอะไรบางอย่างคอยบอกว่าเธอคงทำไม่สำเร็จแล้วความขัดแย้งภายในก็เริ่มขึ้นพลังงานจึงหมดลงเรื่อยๆและการโทษตนเองไม่ใช่วิธีใช้พลังงานที่ถูกต้องการรักตนเองหมายถึงการยอมรับตนเองอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้การรักตนเองไม่มีข้อแม้ตกลงกับตนเองว่าจะชื่นชมเห็นค่ายอมรับและเกื้อกูลสิ่งที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้นั่นหมายถึงการอยู่กับปัจจุบันหลายคนย้อนมองอดีตด้วยความเสียดายและคิดว่าน่าจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีที่ดีงามกว่านั้นคิดว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนั้นแล้วผลน่าจะออกมาดีกว่าเดิมบางคนฝันถึงอนาคตแล้วคิดว่าสิ่งที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้ยังดีไม่พออดีตจะเป็นประโยชน์กับเธอหากเธอนึกถึงช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จสร้างความทรงจำในเชิงบวกอนาคตจะเป็นมิตรกับเธอหากเธอเห็นภาพอนาคตเป็นวิสัยทัศน์สำหรับก้าวต่อไปถ้าเธอยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายจงอย่าโทษตนเองสิ่งสำคัญคือการรักสิ่งที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้อย่างไร้เงื่อนไขทุกสิ่งที่เธอประสบพบเจอจนถึงวันนี้คือสิ่งที่เธอเกิดมาเพื่อเรียนรู้ไม่ว่าเธอจะตีตราว่าดีหรือเลวทุกสิ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเธอลักษณะเฉพาะของเธอและจุดมุ่งหมายของเธอแต่ละคนมีความงดงามมีความพิเศษและมีอยู่หนึ่งเดียวเหมือนกับลูกแก้วคริสตัลแต่ละลูกเธอสะท้อนแสงในแบบของเธอรัศมีของเธอจึงต่างจากคนรอบตัวหากเธอชื่นชมความเฉพาะตัวของเธอและยอมรับว่าเส้นทางที่เธอเลือกเดินนั้นต่างจากผู้อื่นมันก็ง่ายที่จะเป็นอิสระจากมุมมองของผู้อื่นเพื่อเดินตามเสียงนำทางจากภายในวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เธอรักตนเองได้มากขึ้นคือหยุดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นแม้เธอเป็นส่วนหนึ่งขององค์รวมแห่งสรรพสิ่งแต่เธอก็มีความเป็นปัจเจกบนเส้นทางของเธอเองระบบความเชื่อจากสังคมและครอบครัวที่เธอได้รับมานั้นอาจเป็นอุปสรรคต่อการรักตนเองเธออาจเคยได้ยินว่าใครๆก็บอกว่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องดีเธอจึงรู้สึกแย่ที่ไม่ได้นั่งสมาธิความท้าทายของการรักตนเองคือการก้าวออกจากทุกสิ่งที่ผู้อื่นบอกว่าดีแล้วถามตนเองว่ามันเหมาะกับฉันหรือเปล่าขณะทำจะรื่นรมย์ไหมขณะทำจะรู้สึกดีไหมสุดท้ายประสบการณ์ของเธอจะตอบเธอเองมีบางครั้งที่เธอยอมให้ใครบางคนหรืออะไรสักอย่างเช่นหนังสือมีอิทธิพลต่อเธอและยอมเสียความสามารถในการตัดสินใจว่าอะไรดีสำหรับเธอการมีครูช่วยเธอได้มากแต่ก็เพื่อให้เธอได้เรียนรู้ข้อมูลและเติบโตด้วยตนเองเมื่อเธอมีครูหรือคนที่มีอิทธิพลต่อเธอแม้จะเป็นแค่เพื่อนก็ตาม
จงตั้งคำถามต่อสิ่งที่พวกเขาพูดแล้วฟังคำตอบอย่างตั้งใจเธออาจยอมรับว่าสิ่งที่พวกเขาพูดเป็นความจริงแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่ามันเป็นความจริงแต่กับพวกเขาหรือเปล่าแล้วมันจะจริงและดีสำหรับเธอด้วยไหมการรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะนำมาทบทวนเพื่อมอบสิ่งที่ดีและเหมาะที่สุดกับตัวเราเองในทุกวันที่เปลี่ยนแปลงไปการรักตัวเองในช่วงวัยเด็กกว่านี้อาจจะเป็นแบบนึงแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเราควรที่จะหันกลับมามองปัจจุบันค่ะแล้วภายในจะตอบเราเองว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เป็นการมอบความรักแก่ตัวเราเองในตอนนี้อย่างแท้จริงหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองนะคะขอให้ทุกคนมีค่ำคืนที่ดีด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ